รายเดือนนะคะของชาวราศีกรกฎในรอบเดือนพฤศจิกายนนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่นะคะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมนะคะว่าดวงท่านจะเป็นเช่นไรนะคะนะคะก่อนอื่นคุณหมอขอทำอารตีถวายองค์พระพิฆเนศนะคะเพื่อให้เกิดความแม่นยำและอย่างรู้อนาคตค่ะก็วันนี้เราจะนะคะทำนายด้วยไพ่นะอันนี้เป็นไพ่พระพิฆเนศนะคะอย่างรู้อนาคตนะคะเป็นลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญานะคะหมอยหน้าเป็นคนออกแบบเองตัดต่อคิดค้นนะคะทำไพ่เองทุกอย่างเลยนะคะอันนี้แล้วก็อันนี้เป็นไพ่ยิปซีอันนี้เป็นไพ่ทารอตอันนี้เป็นไพ่ป๊อกนะคะอันนี้เป็นไพ่ป๊อกก็เรานี้เราจะเปิดดวงนะคะก่อนอื่นขอแนะนำนะคะเป็นกำไรนำโชค12ราศีนะคะมีแหวนมีกำไรนะคะอันนี้ก็ใส่เสริมดวงนะคะผูกเสกแล้วนะคะท่านไหนที่สนใจเช่าบูชานะคะเสริมดวงเสริมอำนาจวาสนาบารมีนะคะโดนของคุณใส่โดนตกมีเคราะห์นะคะแก้ปีชงนะคะก็เข้าไปดูที่ Facebook หมอยนะแม่นๆนะคะถ้าลูกค้าท่านใดนะคะเปิดดวงส่วนตัวนะคะช่วงนี้มีโปรโมชั่นนะคะแถมสาริกาคู่รักฟรีนะคะเข้าไปสามารถเข้าไปดูสอบถามที่ Facebook หมอยแม่นๆหรือทักไลน์โทรมาที่0942892094นะคะ094นะคะ289094นะคะเดี๋ยวโอเคค่ะเรามาเปิดดวงกันค่ะวิชาราศีกรกฎโชคดีนะชาวราศีกรกฎนี่ค่ะชาวราศีกรกฎนี่โชคดีนะคะท่านได้ไพ่ของเทพมหาเทพองค์นี้เนี่ยนะคะกำลังใช้อาวุธนะปราบศัตรูคู่แข่งอยู่นะคะอันนี้จะเป็นพระแม่อุมานะกำลังฟาดฟันศัตรูคู่แข่งตัดคอนะใช้ดาบฟันหมายถึงท่านจะมีชัยชนะเหนือศัตรูคู่แข่งไม่ว่าท่านจะทำงานด้านอะไรอย่างเงี้ยท่านก็จะปราบอยู่นะของชาวราศีกรกฎคือมียานอย่างรู้นะมีซิกเซนต์มีสัมผัสที่6ของชาวราศีกรกฎบางครั้งเนี่ยท่านลงทุนในช่วงต้นเดือนนี้ถือว่าการเงินสะพัดนะการเงินการทองทำธุรกิจการค้าเนี่ยบางครั้งไม่เคยลงทุนทำไปเนี่ยอาจจะร่ำรวยนะสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะดวงที่ถูกโชคเนี่ยท่านมีโอกาสนะโชคดีมากมีได้ไพ่พระแม่อุมากำลังจำศีลนะมีถวยเทพอำนวยอวยชัยท่านประสบความสำเร็จมีแต่ความสุขนะอาจจะมีการไปร่วมงานบวงสรวงพิธีนะอัญเชิญชุมนุมเทพสำหรับชาวราศีกรกฎเป็นร่วมพิธีไหว้ครูหรือใครที่เป็นดารานักแสดงอย่างเงี้ยก็มีโอกาสไหว้ครูในช่วงต้นเดือนนี้นะคะจะเป็นเศียรพระพิฆเนศก็ดีเศียรพ่อแก่ก็ดีหรือว่าเศียรพระฤาษีก็ดีนะมีโอกาสไปครอบครูของดาราวงการนักร้องนักแสดงนะคะหรือว่าท่านใดเนี่ยนะมีโอกาสเปิดโรงเรียนกวดวิชานะเป็นครูสอนหรือว่าเป็นนักวิชาการนะเยียวยาความทุกข์ความเจ็บป่วยของผู้คนเนี่ยก็ถูกโชคสำหรับชาวราศีกรกฎนะคะหรือว่าไปรับอบรมนะเป็นครูสอนพิเศษในคลาสซ้ำๆก็ถูกโชคนะเป็นจังหวะที่ดีสำหรับการเปิดโรงเรียนกวดวิชานะถือว่าโดดเด่นสำหรับดวงของชาวราศีกรกฎนะคะแต่จากหน้าไพ่อันนี้จะเห็นเป็นครอบครัวของพระศิวะเจ้าเนี่ยคือมันมีการงานเนี่ยมันของท่านมันดีเรื่องนึงนะแต่ถ้ามีโอกาสเนี่ยช่วงต้นเดือนของชาวราศีกรกฎมีโอกาสไปปฏิบัติธรรมถือศีลนะก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกรกฎนะเพื่อเปิดแสงสว่างให้ชีวิตอะไรที่มันติดขัดเนี่ยช่วงต้นเดือนมันจะมีนิดนึงคือมีปัญหาขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานนะไม่ความคิดเห็นไม่ตรงกันมีการเถียงการประชุมแล้วไม่รู้เรื่องนะสรุปไม่ได้นะครม.ไม่อนุมัติมติสมมุติว่าท่านเป็นนายกหรือว่าเป
เป็นคณะรัฐมนตรีหรือส.ส.อะไรเงี้ยมันสรุปวาระที่ประชุมอะไรเงี้ยมันยังไม่ได้ในช่วงของเดือนนี้นะสำหรับใครที่ทำงานในกระทรวงนะทีนี้อันนี้มันมีความที่ว่ามันมีขัดแย้งกันอ่ะอาจจะมีการมีภาวะขัดแย้งเกิดขึ้นในครอบครัวก็ได้เพราะว่ามีพระศิวะมีพระขันธกุมารมีพ่อแม่กุมารมันมีการขัดแย้งในพี่น้องธุรกิจขัดแย้งพี่น้องแตกคอกันหรือหุ้นส่วนนะต้นเดือนนะแล้วแหละไปแก้ก็คือไปบวชไปถือศีลบวชไปบำเพ็ญทำบุญนะกับนักบวชที่อยู่ห่างไกลนะกันดารนี่ก็เสริมดวงโอ้แต่ช่วงกลางเดือนนี่โอ้โชคดีนะชาวราศีกรกฎในดวงดูมาหลายราศีแล้วดูการเงินแบบสะพัดมากเลยค่ะนี่เลยนะการเงินแบบสะพัดสุดๆเลยนี้ช่วงกลางเดือนได้เงินก้อนใหญ่นะชาวราศีกรกฎประมาณที่11-20เนี่ยโอ้ใครกู้เงินกู้ธนาคารอะไรผ่านนะชาวราศีกรกฎเงินทองเนี่ยโอ้โหไหลมาเทมาเลยมีโอกาสซื้อที่ดินด้วยท่านเนี่ยถ้าทำการเกษตรเพาะปลูกนี่ก็ดีออกลูกออกผลนะคะขายใครที่บอกทำการเกษตรเพาะปลูกขายผักผลไม้นี่โอ้โหได้ราคาเลยช่วงกลางเดือนของชาวราศีกรกฎนะกลางเดือนนี้เดอะเวอร์นะมีโอกาสราชินีเลยรวยอ่ะกลางเดือนนะซื้อของแพงๆได้เลยท่านผู้หญิงไฮโซเนี่ยค่ะผู้หญิงคนเนี้ยจับหน้าไพ่เนี่ยผู้หญิงคนนี้มีความสุขนะอยู่ท่ามกลางอาจจะจิตใจเนี่ยชอบในเรื่องของจัดสวนสวยจัดบ้านชอบดอกไม้ใบหญ้าหรือว่าชอบบรรยากาศสถานที่ที่มันเป็นแบบเป็นป่าเป็นเขาลำเนาไพ่น่าจะไปเที่ยวน้ำตกนะเดินทางเดินป่าดูนกชมไม้ดูต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เดินทางไปนะไปดูพืชส่วนโลกหรือว่าไปดูการจัดสวนสวยๆมีดอกไม้นานาพันธุ์เนี่ยมาได้เดินทางไปผู้หญิงคนเนี้ยไปดูสวนสัตว์มีความสุขค่ะของชาวราศีกรกฎเงินทองเนี่ยเต็มเลยรวยนะไหลมาเทมาเลยมีเงินเข้ามาเลยทีนี้เดอะเวอร์คุณมันมีโอกาสที่ว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้จะได้เดินทางไปท่องเที่ยวเมืองนอกนะคะมีบุญเก่าก็เลยเรียกว่าดวงเนี่ยมีผู้อุปถัมภ์ทำอะไรก็มีผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมนะช่วงกลางเดือนของชาวราศีกรกฎนะคะหูความรักนี่ดูเวอร์แต่งงานเลยค่ะจะดูรูปจากหน้าไพ่นี่ฮะดูเวอร์คู่กับครอบครัวนะจากหน้าไพ่ท่านจะเห็นว่ามีพ่อมีแม่มีลูกเนี่ยพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะจิบถ้วยเนี่ยมันถ้าใครนั่นก็มีโอกาสแต่งงานสูงมากเลยในช่วงของกลางเดือนของชาวราศีกรกฎถ้าเกิดว่าต้นเดือนท่านมีโอกาสพาครอบครัวไปเที่ยวไปกินอาหารไปดินเนอร์มีความสุขไปชมนกชมไม้ไปเที่ยวมีความสุขไปเดินทางออกต่างประเทศของช่วงกลางเดือนนะคะถือว่าสุขสบายมีความสุขนะคะร่ำรวยเนี่ยค่ะถ้าชาวราศีกรกฎเนี่ยท่านได้ไพ่แม่เฒ่าเนี่ยคนนี้กำลังให้อาหารแมวนะจากหน้าไพ่เนี่ยชาวราศีกรกฎเนี่ยแม่เฒ่าคนนี้ใจดีท่านเป็นคนจิตใจดีมีเมตตานะชาวราศีกรกฎถ้าท่านนั้นจะให้ทานกับสัตว์เนี่ยหรือว่าสัตว์ที่ยากไร้เนี่ยมันจะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกรกฎนะคะแม่เฒ่าคนนี้ใจบุญคุณฝนเหมือนหมายความว่าท่านมีจิตใจดีเอื้ออารีนะช่วยเหลือผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทำบุญกับสัตว์นะสัตว์ที่ว่ามันเหมือนว่าปินพิการหรือว่ามันไม่มีอาหารบริจาคให้มันเนี่ยก็จะเป็นการเสริมดวงของชาวราศีกรกฎนะกู้เงินกู้ทองอะไรไปเดือนนี้ผ่านนะ21-30อ่ะจะกู้เงินได้หรือว่าท่านแบบเจรจารอคอยแบบเงินกู้ธนาคารอนุมัติไปเดือนนี้โอ้ดีมากแต่ใช้เงินเก่งไปหน่อยคือว่าเห็นอะไรก็ซื้อไปหมดนะของชาวราศีกรกฎอยากได้ไปหมดนะการงานดีค่ะเด็กนักเรียนนี่โอ้ท่านได้ไพ่วัยรุ่นทะเยอทะยานไพ่ทะลอดวัยรุ่นทะเยอทะยานท่านเห็นไหมวัยรุ่นเนี่ยคนเนี้ยเขากำลังมีความสุขกับการถือไม้เท้าแล้วมีแมวตัวหนึ่งนั่งอยู่นะวัยรุ่นคนนี้มีความทะเยอทะยานมีความฝันหมายถึงเด็กนักเรียนเนี่ยโอเคการเรียนคะแนนดีมากนะของเด็กนักเรียนจะไปสอบเข้าช่วงสมัครเรียนใหม่หรือว่าไปอบรมนะหรือว่าไปเรียนคอร์สสั้นๆไป
อาจจะมีการเรียนกฎวิชานะเด็กนักเรียนในช่วงปลายเดือนเหมือนติวเข้มมากนะแต่ผลการเรียนของเด็กนักเรียนจะดีนะการคะแนนดีเป็นที่น่าพอใจดวงดีมากค่ะราศีกรกฎมันมีเสียนิดเดียวแต่โดยรวมแล้วดีนะวันนี้ท่านได้ไพ่ป๊อกเนี่ยโอ้โชคดีนะสี่โพแดงกับแจ็คโพแดงความรักจะเจอเนี่ยคู่แบบไหนจะได้ผู้ใหญ่คนไหนมาช่วยส่งเสริมผู้ใหญ่คนนี้จะออกลักษณะผิวสองสีนะคะเป็นผู้ชายผิวสองสีถ้าอายุก็ประมาณสัก30ปีขึ้นไปเนี่ยจะเข้ามาช่วยเหลือหรือเป็นคู่ครองของท่านนะผู้ชายคนนี้จะแบบค่อนข้างที่จะรักอิสระหน่อยเจ้าชู้นิดๆ นะแต่ก็จริงใจจะมอบความรักให้กับท่านนะเขามีความสุขกิจการการงานถ้าเราไปเจรจาหรือเซ็นสัญญาหรือไปขออนุมัติธนาคารลักษณะเจอผู้ชายแบบเนี้ยเขาก็จะช่วยเอกสารหรือว่าเรื่องกู้อะไรเงี้ยไม่ติดขัดส่งเรื่องไปแล้วก็ผ่านหรือว่าท่านไปสมัครงานท่านเจอเจ้านายลักษณะแบบนี้ที่อาจารย์พูดเนี่ยเขาก็จะให้การส่งเสริมนะจะได้งานทำผู้ชายคนนี้จะเข้ามาอุปการะหรือช่วยเหลือท่านถ้าท่านเป็นผู้หญิงนะความรักสมหวังนะคะถือว่าดวงดีมากนะคะเลขนำโชคอาจจะใช้เป็นเลขของรหัส ATM นะคะเลข32ก็โอเคค่ะคุณหมอก็ขอฝากรายการพระพิฆเนศพยากรณ์โฉมใหม่นะคะก็ขอบคุณ